เอฟมาเข้มเกินไปข่าวเกินไปจะทิ้งดีไหมอ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับวีอาร์วีรีเพื่อนๆคนไหนนะเคยเป็นสารภาพมาด่วนเลยโดยเฉพาะซื้อออนไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ลองกับผิวก่อนนั่นเองเนาะเคยเอฟแป้งหรือว่าเครื่องสำอางใดๆโดยเฉพาะแป้งนี่แหละทั้งสีเข้มไปบ้างสีอ่อนไปบ้างทาแล้วหน้าวอกบ้างอย่าเพิ่งทิ้งนะคะทุกคนคือเราสามารถใช้ได้นะคะซิวิก็เป็นเหมือนกันเลยฉะนั้นวิธีใช้วันนี้ซิวิจะมาแนะนำนะคะก็คือเราจะเลือกมา2สีนะคะคือสีที่เข้มสุดแล้วก็สีที่อ่อนสุดอย่างละ1จากที่ซิวิเคยลองใช้มาสีนี้รู้สึกเหลืองสุดเข้มสุดนะคะ1ขาวสุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีแบบชิมเมอร์หน่อยๆด้วยนะคะอ่ะพอได้สีเข้มกับสีอ่อนแล้วใช่ไหมคะสีเข้มเป็นของสะสีนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้มเยอะมากจนเกินไปนะสีเท่านั้นเองเบอร์ W2 สำหรับผิวขาวเหลืองนะคะคือไม่ได้ถือว่าเข้มมากนะคะทุกคนแต่ว่าเข้มสุดของซิวีที่มีอยู่ก็คือเป็นสีนี้อ่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นของสีจันนะคะอันนี้สีจันออกใหม่ล่าสุดเลยนี่เรามาดูกันนะคะว่าใช้สีเข้มกับสีอ่อนต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มจากสีเข้มก่อนเลยนะคะเป็นตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เขาจะเน้นควบคุมความมันได้ดีนะครับใครที่มีจุดด่างดำเยอะๆมีฝ้ามีกระจุดด่างดำเป็นดวงเป็นวงเหมือนซิดวีนะลงสีเข้มนะคะเฉพาะจุดไปก่อนนะคะอย่างของซิดวีก็จะมีบริเวณนี้จุดใหญ่จุดเยอะเลยนี่เราปิดไปก่อนจากนั้นเราก็ลงตามเหมือนลงเชดดิ้งเลยค่ะแล้วก็ลงตรงก็ไรผมไหนที่เราต้องการปิดนะคะก็คือเราจะใช้สีเข้มนั่นเองเป็นแสงและเงานั่นเองนะคะใครที่ชอบวาดรูปชอบแรงเงาก็จะเข้าใจนะคะวิธีนี้ก็จะแต่งหน้าเก่งด้วยนะก็สร้างดั้งไปด้วยเลยนะคะโอเคแล้วก็ได้กรอบหน้าแล้วนะคะจากนั้นนะคะส่วนสีอ่อนเราจะใช้ตัวนี้เป็นของสีจันที่ออกใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะมีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะชิมเมอร์เขาอะแทบจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนคือชิมเมอร์ละเอียดมากสีอ่อนนะคะเราก็จะลงบริเวณที่เราต้องการให้หน้าเราพุ่งออกมานั่นเองนะคะบริเวณที่เราต้องการให้พุ่งก็คือหน้าผากแบนๆนี่นะคะใต้ตาข้างแก้มตรงร่องน้ำหมากนี่ตัวดีนะคะร่องน้ำหมากพอใช้แป้งแบบสีอ่อนเขาจะช่วยเบลอร่องน้ำหมากเราได้ดีเลยเนี่ยก็จะฟูขึ้นมาเลยเหมือนเราแบบใช้ฟิลเตอร์เลยนะคะใต้ตาใช้เป็นไฮไลท์แบบของคิ้วได้ด้วยแล้วก็เราจะมาทำดั้งพุ่งด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนเราก็จะได้หน้าที่ดูมีมิติแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่งเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์เลยโดยการใช้แป้ง2สีคือสีอ่อนแล้วก็แป้งสีเข้มนะคะเพื่อนๆใครที่ซื้อแป้งผิดมาไม่ต้องทิ้งนะคะก็ลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆของซิดรีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ซิดรีด้วยก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันข้างหน้าเนาะวันนี้ก็ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการแต่งหน้านะคะสวัสดีค่ะ